สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งปอนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพามาชมมาส่องนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเป็นพระนะครับที่ผมดูนะครับเนื้อหาเก่าดีครับนะครับผมดูเก่าดีครับนะครับเป็นพระปิดตานะครับของหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะเพื่อนๆดูทีนะครับนี่ครับนี่นะครับเนาะเพื่อนๆพี่เนี่ยนะครับเบื้องต้นนะครับเนี่ยผมดูเก่าดีครับนะแล้วผมจะพาเพื่อนๆพี่นะครับนะมาลงกล้องครับมาดูกันนะครับว่าเก่ายังไงอะไรตรงไหนนะครับนะครับเพื่อนๆพี่นะครับนะครับดูภาพไข่ปกคลุมนะครับนี่นี่ครับเพื่อนๆพี่เป็นพระปิดตานะครับพิมพ์พุงป่องนะครับเพื่อนๆพี่นะครับก็นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะเพื่อนๆพี่นะครับท่านก็จะมีนะครับพิมพ์ชะลูดนะครับเนาะก็จะสูงกว่านี้หน่อยนะครับเนาะแขนท่านก็จะคู่กันขึ้นไปนะครับแต่พิมพ์พุงป่องเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ครับก็พุงป่องนะครับนะแล้วก็จะมีนะครับแยกย่อยไปนะครับชะลูดใหญ่ชะลูดเยอะชะลูดใหญ่ชะลูดเล็กนะครับแล้วก็พุงป่องใหญ่พุงป่องเล็กนะครับนี่ครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับเนาะเป็นพิมพ์พุงป่องนะครับเนาะก็ตามภาพเลยครับเนาะไม่ซับซ้อนอะไรนะครับนี่ครับนี่ครับก็นะครับส่วนตัวนะครับนะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ยเป็นพระเกจิที่ถือว่าเป็นหนึ่งในดวงใจผมนะครับผมก็จะมาเล่าความพิเศษของท่านก่อนนะครับเนาะความพิเศษที่หนึ่งนะครับเนาะท่านเป็น1ใน10เกจินะครับที่มีพลังจิตแก่กล้าที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มีการทดสอบกันนะครับเมื่อปี2452นะครับเพื่อนๆพี่นะครับก็นะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับท่านก็ติด1ในนั้นนะครับก็คือทดสอบยังไงนะครับก็คือพระสังฆราชในยุคก่อนนะครับท่านเรียกพระสงฆ์ในประเทศไทยนะครับนะมาทดสอบกันนะครับใช้พลังจิตบังคับกบสายไม้ครับเพื่อนๆพี่นะครับไปกลับครับนะครับก็จะมีนะครับไปได้กลับไม่ได้นะครับก็จะมีแค่10เกจินะครับที่ทำได้นะครับผมนะครับก็มีเกจิอะไรบ้างนะครับก็คุ้นๆกันนะครับเนาะก็มีนะครับ1ครับเพื่อนๆพี่นะครับหลวงพ่อกันวัดพญาติครับ2นะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับนะครับ3นะครับหลวงพ่อจรวัดดอนรวบนะครับเกจิทางใต้นะครับผม4นะครับหลวงพ่อทองวัดเขากบครับนะครับ5ครับหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะครับ6นะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับ7นะครับหลวงพ่อทาพระเนียงแตกนะครับผมแล้วก็8นะครับเนาะหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะครับผม9นะครับหลวงพ่อปานคลองด่านครับ10นะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมแล้วก็นะครับที่ผมสงสัยนะครับเนาะเกจิในดวงใจผมก็คือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับผมก็เอ๊ะทำไมท่านไม่ติดในนี้นะครับเพราะท่านเป็นเพื่อนกับเป็นสหธรรมิกนะครับของหลวงปู่สุขพ่อเงินพ่อทานะครับแล้วก็หลวงพ่อปานคลองด่านนะครับเนาะนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับคือหลวงพ่อเนียมวัดน้อยผมท่านมรณภาพเมื่อปี2451นะเพื่อนๆพี่นะครับแล้วพิธีเนี้ยนะครับเขาจัดขึ้นนะครับเมื่อปี2452นะครับท่านก็เลยไม่ติดนะครับผมว่าท่านเก่งมากๆองค์นึงนะครับผมเพราะนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวท่านมรณภาพปี2453นะครับหลังจากนั้นปีนึงนะครับผมก็คือท่านก็เลยทำงานนี้นะครับแล้วก็คือนะครับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ยเป็นหนึ่งในอาจารย์ที่นะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับท่านดันด้นไปฝากตัวเป็นศิษย์นะครับแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับเนาะก็จะพูดถึงกันนะครับก็จะมีที่เรานึกออกก็คืออาจารย์ของกรมหลวงชุมพรนะครับก็หลวงปู่สุขนะครับนะที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอกนะครับแต่หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับเป็นอีก1เกจินะครับที่ท่านได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์นะครับและท่านได้ขอนะครับมีดหมอจากหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวมาใช้ด้วยนะครับผมนะครับก็คือนะครับเนาะใครๆก็ทราบกันนะครับว่ากรมหลวงชุมพรนะครับท่านเป็นโอ้เหมือนท่านจะเล่นวิชาอาคมนะครับนะ
ถ้านะครับเวลาก่อนที่ท่านจะไปฝากตัวเป็นศิษย์พระองค์ไหนนะครับท่านก็ต้องมีรองวิชานะครับถ้าท่านยอมรับเป็นอาจารย์ได้นะครับก็คือนะครับเป็นคนพี่นะครับสนิทใจนะครับว่าต้องเก่งแน่นะครับนะครับนี่นะครับเนาะก็คุณวิเศษของท่านนะเป็นคนพี่นะครับแล้วตอนนี้ครับนะก็ก่อนจะมาส่องพระนะครับเราก็ต้องรู้มวลสารนะครับอย่างที่บอกนะครับเนาะรู้มวลสารพระนะครับเพราะอะไรครับนะครับท่านสร้างนะครับสมมุติว่าท่านสร้างเป็นพระเนื้อผงนะครับท่านสร้างเป็นพระเนื้อว่านนะครับนะเพื่อนๆพี่ไปเจอเป็นเนื้อโลหะมันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันก็ไม่ใช่นะเพื่อนๆพี่นะครับเราต้องรู้นะครับเราค่อยมาดูพิมพ์แล้วก็ดูธรรมชาตินะครับผมก็คือนะครับอันนี้นะครับเนาะการสร้างพระเครื่องของหลวงปู่ยิ้มนะครับเนาะตามประวัติการบันทึกของนะครับของหลวงปู่เรียนนะครับเนาะที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดท่านนะครับเนาะกล่าวว่านะครับหลวงปู่ยิ้มชอบทางนะครับทุรงนะครับมีอุปนิสัยสันโดษนะครับไม่มักใหญ่ไฟถูงไฟสูงนะครับเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงปู่จะเข้าป่านะครับเจริญสมาธิในป่าลึกนะครับนะครับท่านรู้จักภาษานะครับนกสัตว์ป่าทุกชนิดนะครับจิตค้าแข็งนะครับจะทำเครื่องรางชนิดใดก็เข้มขลังไปทุกอย่างนะครับผมสำหรับพระปิตาอันโด่งดังของท่านนั้นนะครับดีทางด้านเมตตานะครับมหาลาภนะครับนี่ครับหลวงปู่ยิ้มท่านได้สร้างไว้หลายเนื้อหลายพิมพ์นะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่นะครับชลูดเล็กชลูดใหญ่นะครับพิมพ์สังกระจายนะครับปุ่มป่องเล็กปุ่มป่องใหญ่นะครับพิมพ์แข้งซ้อนพิมพ์แข้งหมอนพิมพ์เข่าบ่วงพิมพ์โบราณนะครับและพิมพ์อื่นๆนะครับผมก็นี่นะครับมีทั้งเนื้อเหลืองนะครับเนื้อขาวเนื้อผงธรรมเนื้อผงเทานะครับเนื้อผงกุ๊กลักเนื้อผงทูบนะครับเนื้อดินชิเป็ดนะครับเนื้อตะกั่วนะครับผมรวมทั้งจุ่มลักและกุ๊กลักนะครับหลวงปู่ยิ้มท่านได้ผสมมวลสารอันเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์นะครับและมวลสารวัตถุอาถรรพ์ไม่มากมายนะครับนี่ครับจุดที่นะครับผมมองว่านะครับทำให้พระท่านขังนะครับก็คือนี่ครับรวมถึงรังผึ้งใหญ่นะครับที่มาเกาะที่นะครับพระเกศของพระประธานในโบสถ์วัดหนองบัวนะครับพระเกศก็คือดวงตานะครับนะครับต้องเอารังผึ้งเนี่ยนะครับนะมาทำเป็นมวลสารนะครับที่มาเกาะที่ดวงตาของพระประธานนะครับหลวงปู่ยิ้มท่านบอกกับโยมที่สนิทกันนะครับว่าถ้าจะทำพระปิตาที่มีพุทธคุณอันเปี่ยมล้นนะครับไปด้วยเมตตามหานิยมที่ดีที่สุดจะต้องมีส่วนผสมของรังผึ้งใหญ่นี้นะครับเนี่ยครับบางช่วงนะครับท่านไม่ได้จ้างพระมาหลายปีนะครับพอท่านหารังผึ้งนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนพี่นะครับต้องเว้นไปหลายปีมากๆแล้วครับต้องเอารังผึ้งนี้นะครับเพื่อนพี่นะครับนี่ครับก็นี่นะครับก็เรามาส่องกันเลยนะครับเพื่อนพี่นะครับก็ทั่วไปก็จะเป็นเรื่องสิทธิ์ของท่านนะเพื่อนพี่นะครับก็หลวงปู่สิทธิ์ของท่านน่ะก็คือท่านไม่ได้เก่งแค่ตัวท่านเองนะครับท่านถ่ายทอดไปยังสิทธิ์นะครับที่โด่งดังในยุคหลังนะครับก็มีนะครับหลวงปู่เรียนนะครับวัดหนองบัวนะครับก็คนที่นะครับเขียนประวัตินะครับเนาะหลวงปู่ดีวัดเหนือครับนะหลวงปู่สอนวัดทุ่งราชย่านะครับหลวงปู่หังวัดเหนือนะครับหลวงพ่อดอกไม้วัดดอนเจดีนะครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นเมื่อปีนะครับนี่ครับที่ผมมาส่องกันครับว่าผมดูเก่ายังไงนะเป็นเมื่อปีนะครับก็ก่อนอื่นนะเป็นเมื่อปีนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงผสมว่านนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเนื้อผงผสมว่านนะครับเขาจะมีธรรมชาติความเก่าครับเพื่อนๆพี่นะครับเนี่ยนานๆไปนะครับเขาจะมีไข่ครับนะครับนี่ครับที่ผมดูเก่าแล้วดียังไงนะครับเพื่อนๆพี่ดูไข่นะครับนะครับมีไข่ไม่พอครับเพื่อนๆพี่นะครับมีธรรมชาติไข่ไม่พอแล้วเพื่อนๆพี่ดูไข่นะครับนี่ครับไข่ยังแห้งเก่าอ่ะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะไข่ยังแห้งเก่านะครับเหมือนคล้ายๆปลาสมเด็จนะครับที่เป็นไข่ขึ้นมาน่ะแล้วแห้งแล้วความแห้งเขาอ่ะนะครับความแห้งของไข่อ่ะคือแห้งอีกทีนะครับเนาะแห้งจากเนื้อไม่พอนะครับยังแห้งในไข่ด้วยนะครับเนาะเพราะหลวงปู่ยิ้มเนี่ยท่านมรณภาพปี2453นะครับท่านเริ่มสร้างพระนะครับยุคสมเด็จโตนะครับเพื่อนๆพี่นะครับ239กว่านะครับนะครับท่านสร้างพระ23กว่า9กว่านะครับท่านเกิดปี
2387นะครับเนาะ2387นะครับนะครับเอ๊ะอย่าเพิ่งนะครับคุณพี่ท่านเกิดปี2387นะครับก็บวชน่าจะสร้างนะครับ24ต้นๆนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับน่าจะสร้าง24ต้นๆนะครับถ้าเกิด2387นะบวชก็20ปีนะครับผมน่าจะสร้าง24ต้นๆนะน่าจะยุคสมเด็จโตนะครับหรือว่าหลังมานิดหน่อยนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับจากการเกิดนะครับจากประวัติการเกิดของท่านนะครับเนาะผมจำผิดนะครับเนาะนี่ครับจะน่าจะสร้างยุคนั้นนะครับท่านถึงไปร่วมงานทดสอบพลังจิตได้นะครับท่านน่าจะสร้างยุค24ต้นๆนะครับน่าจะหลังสมเด็จโตนิดนึงนะครับนะครับเนื้อหาไม่น่าทิ้งกันมากนะเพื่อนๆพี่นี่นะครับก็คือนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูไข่นะครับเนี่ยครับเนี่ยไข่นะครับถ้าใครเคยเห็นพระหลวงปู่ทวดปี97นะครับไผ่จะออกมันๆช้ำๆนะเพื่อนๆพี่แต่อันนี้ครับนะครับไข่ยังแห้งนะครับเพื่อนๆพี่นะครับความเก่านะครับนี่ครับความเก่านะครับไข่แห้งนะครับก็คือมีไข่มาจากว่านนะครับที่เป็นมวลสารนะครับนี่ตรงนี้มีกระท้อนนิดนึงนะครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่นี่ครับตรงหน้าท่านนะครับนะนี่ครับตรงหน้าท่านมีกระท้อนนิดนึงนะครับก็ดูนะครับนี่มีมวลสารชัดเจนครับนะครับผงขาวดำแดงนะครับเนาะก็ผสมว่านนะครับนะครับนี่ครับเนาะเห็นไหมครับมีไข่ว่านนะครับแล้วก็ความแห้งเก่าของไข่ว่านนะครับนะครับนี่ครับไข่ว่านยังลานอ่ะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่ครับดูความลานนะครับผมว่านะครับความลานเนี่ยนะครับมันเป็นการดูนะครับพระเนื้อผมผสมว่านได้ดีมากๆเลยนะครับเนาะจริงๆครับเนาะใครก็ไม่อยากได้พาลานแหละครับเพื่อนๆพี่นะครับแต่มันเป็นธรรมชาติยังไงนะครับก็คือผงผสมว่านนะครับไปนานๆเหมือนเขาจะคายน้ำครับเขาจะคายน้ำที่ใช้เป็นตัวประสานนะครับก็คือระเหิดออกมาเป็นในนี่แหละครับนะครับระเหิดออกมาเป็นไข่เนี่ยนะเพื่อนๆพี่เห็นไหมครับเนี่ยไข่เขายังลานอ่ะเพื่อนๆพี่นะครับเก่าในเก่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาลานนะครับเพราะเขาระเหิดออกมาเป็นไข่พวกเนี้ยนะครับเนาะแล้วไข่พวกนี้ก็แล้วข้างในก็คือน้ำไม่มีนะครับนี่ครับน้ำไม่มีแล้วเขาก็จะลานนะครับเนาะเหมือนเนื้อหาเขาแยกกันนะเพื่อนๆพี่มันเป็นธรรมชาตินะครับดูข้างหลังดีกว่าครับชัดดีนะครับนี่ครับเขายุบตัวเห็นไหมครับเนี่ยเขาเซตตัวนะครับเนาะพระร้อยกว่าปีนะครับพระร้อยกว่าปีท่านมรณภาพปี2453อ่ะเพื่อนๆพี่อันนี้2465นะครับร้อยกว่าปีนะครับนี่ครับการยุบตัวของเขาเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยครับเพื่อนพี่เนี่ยครับเก่าดีนะครับผมดูเก่านะครับผมดูเก่าถึงยุคครับเอางี้กันนะครับนะครับถ้าคนที่ดูเคยผ่านตาหลวงปู่ทวดปี2497นะเขาจะมีไข่ครับแต่เขาจะยังช้ำอยู่นะครับเนาะ2497ก็ภาพประมาณ70ปีอ่ะเพื่อนพี่นะครับแต่อันนี้นะครับเลยไปอีกครึ่งนึงอ่ะเพื่อนพี่นะครับไข่ที่อยู่บนผิวอ่ะเขาต้องแห้งครับเห็นไหมครับเขาแห้งจนเหลืองอ่ะนะครับเพื่อนๆพี่นะครับก็เก่าดีครับเก่าดีครับนี่ครับก็มาแบ่งปันนะครับเนาะดู2แบ่งปันเนื้อหานะครับพระเก่าๆแล้วกันนะครับเนาะผมว่านะครับพระองค์นี้นะครับเนาะเพื่อนๆพี่ใช้ดูเป็นองค์ครูพระเนื้อผงผสมว่านได้ครับนะความเก่านะครับนี่ครับเนาะอยากให้เน้นเรื่องไข่นะครับนะครับพระเก่าครับเนาะจะมีไข่ปกคลุมนะครับก็ปกคลุมบางๆทั้งองค์นะครับแล้วก็จะเยอะหน่อยก็ตามซอกนะครับมันเป็นธรรมดานะครับเพราะซอกเขาเว้านะครับนะครับนี่แหละจุดซอกเขาเป็นจุดเว้านะครับเนาะแล้วจุดเว้านะครับแล้วเวลาเรากดพิมพ์เข้าไปแรกๆนะครับปุ๊บเรากดพิมพ์เข้าไปใช่ไหมเรากดพิมพ์เข้าไปข้างหลังนะครับน้ำมันก็จะปิ้นมานะครับน้ำมันก็จะปิ้นมาตามขอบอยู่แล้วครับนะธรรมดานะครับนี่ครับพอตามขอบพอนานไปนะครับมันก็จะระเหิดข้างหลังล่าออกมาด้วยนะครับและส่วนที่ปิ้นออกมามันก็แห้งครับนะครับก็ไข่เนี่ยนะครับ2497ผู้ทวดนะครับไม่แห้งขนาดนี้ครับจะออกมันๆนะครับนะจะออกขาวๆไข่ขาวๆนะครับยังไม่แห้งขนาดนี้นะครับแต่นี่เลยมาอีกนะครับเนาะเก่ากว่านั้นอีกครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับความแห้งของไข่นะครับเนาะนี่ครับ
บางจุดเนี่ยเป็นเหลืองเลยนะครับนะแปลสภาพเป็นเหลืองเลยนะครับนะครับก็ไข่นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ก็นุกดูไข่ตะกั่วของพระหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับเนาะตัวแรกๆก็จะเป็นไข่ขาวนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นะพอเกาลึกเกาลึกเกาลึกนะครับก็จะเป็นไข่วัวนะครับจอกแดงๆเลื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะครับความเก่าของไข่นะครับนะครับเป็นการดูธรรมชาติพระได้นะครับนี่ครับนี่ครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กดติดตามนะครับเพื่อนๆพี่นะครับเนาะไปชมพระสองพระด้วยกันได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ